รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความรู้สึกที่ส่งถึงกันได้ว้าเจ๊สองคนค่ะซ้อมกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดตลาดให้นะมิวสิกมิวสิกมามายังมิวสิกต่อคุณผู้ชมค่ะขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกันได้ในตลาดสดสนามฟ้าอันที่เป็นหน้าที่ฉันก็ทำน่ารักอันที่เป็นความฝันฉันก็ทำฝันพี่อะไรคะก็ฝันว่าจะเป็นแฝดไงใส่เสื้อผืนกันมากที่สุดชอบอยากเป็นบ้างอย่าล้อเลียนฉันสองคนเหรอหนูไม่ได้ล้อเลียนคราวที่แล้วเราเป็นแฝดกันไงคราวที่แล้วเราเป็นแฝดพระเอกเข้ามาใช่อย่างนี้ดีกว่าต้องบอกว่าแฝดจริงๆมาวันนี้มีค่ะรัดคิวเลยนะนี่รัดคิวให้เลยนะไอของเราอะเป็นตัวค่ะแต่ของแฝดต่อไปนี้แฝดจริงๆเป็นคนค่ะมิลลี่และนิกกี เจ๊เรียกหนูว่าคนไหนมิลลี่คนไหนมิกกี้คะมิลลี่ค่ะไม่หลอกนะไม่หลอกนะมิกกี้หนูอย่าสลับที่เดินยืนนะใส่ผ้าโบราณสีแล้วแล้วในกองเขาเวลาเขาเรียกหนูเขาเรียกถูกเรียกผิดยังไงลูกก็ส่วนใหญ่พี่ทีมงานจะจำได้หมดนะคะแยกได้ค่ะอ๋ออาจจะงงตอนแรกเฉยๆค่ะแต่มีบางคนก็แยกไม่ได้บ้างค่ะคนแยกไม่ได้ต้องเป็นไอ้พระเอกนั่นแหละก็บอกที่นั่นมาถามพี่เติ้ลไงว่าแยกออกไหมพี่เติ้ลบอกก็เรียกไปเรียกควบเลยผมก็เรียกควบเลยมิลลี่นิกกี้อย่างนี้เลยเมื่อกี้เห็นป้าร้องกันหรือเปล่าคะเพลงอ่ะอยากฟังหนูสองคนร้องมั้ยฮิตกันทุกบ้านทุกเมืองเลยอ่ะมิวสิกฉันซ้อมไปเลยเอาเลยโอ้ยเก็บเนื้อที่สบายทั้งท้องเลยหนังหน้าแล้ววัยไม่ได้เลยฉันของน้องสองคนไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ได้แต่ของเราเนี่ยคงต้องใหญ่ๆเข้าไว้สำหรับฟีดแบ็กของละครของร้านทั้งสองลูกเป็นไงก็ดีนะคะก็มีคนจำได้แล้วทักทายบ้างค่ะแบบค่ะชื่อในละครใช่ไหมใช่ค่ะแบบแพรรี่ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาทักจำคนไม่ลูกเขาทักถูกไหมไม่ถูกค่ะมีคนแบบแพรรี่หนูก็ค่ะหนูก็เนียนใช่ไหมเนียนเลยค่ะเนียนเออชุดขนาดนี้ช่วยรายการเจ๊หน่อยไปร้านฮอตร้านหนึ่งให้ทีนะอยู่ที่แม่กลองนู่นฮอตไม่แพ้เคยออกช่วงคนดีสีตลาดเพราะว่าที่ร้านนี้เขาเลิศมากเขามีอะไรบางอย่างที่น่ารักน่าเอ็นดูกับชุมชนมากอ้าวไปแม่กลองกันค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากออกอากาศไปแล้วร้านครัวครูหมูของเราเนี่ยคึกคักคนเน้นแน่นทำเอาน้องๆทำงานกันมือระวิงงานนี้ครูหมูถึงกับเปลี่ยก็วุ่นวายดีแขกเยอะถ้าไม่มีเด็กก็แย่เลยหวานสามสาวให้หาคนมาช่วยหน่อยวันสามสาวพิธีกรแบบนี้เจ๊ๆของเราก็จัดให้โดยการส่งฟ้าแฝดสาวสวยน้องมิลลี่กับน้องนิกกี้ไปช่วยทันทีมือใหม่ถอดดามแบบนี้ไม่รู้ว่าจะไหวไหมมาสมัครงานค่ะทำอะไรกันได้บ้างได้ทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าครัวคนหนึ่งแยกกันนะคะแล้วอีกคนหนึ่งเดินบินนะคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเดินบินเข้าครัวแล้วกันเลยกันใหญ่ต้องบอกว่าร้านครัวครูหมูเนี่ยอยู่ไม่ไกลค่ะแค่แม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนี่เองขายอาหารทะเลสารพัดชนิดที่สำคัญสดใหม่ทุกวันโดยเฉพาะเมนูปลาดุกทะเลผัดชาที่ครูหมูบอกว่าเด็ดที่สุดปลาพวกนี้มันมีเงี้ยงไงมันทิ่มปวดต้องระวังเนี่ยดูเดินทิ่มตรงนี้กลางมือทะลุเห็นรูไหมแต่เป็น10ปีมาแล้วเอาโรงพยาบาล3วันเจ็บไหมคะปวดเลยแหละทะลุจะได้ไหมนี่ไงแต่ไม่ได้เหมือนนี่ยังเหมือนเนี้ยนี่มันแข็งเนี่ยโอ๊ยไม่อยากดูอ่ะไม่อยากดูทำเอา
ของสองสาวเนี่ยถึงกับผวาค่ะยิ่งพอเห็นเลือดแล้วเนี่ยก็ยิ่งกลัวร้องกันเสียงหลงเชียวนิกกี้เขาเป็นคนกลัวเลือดเขาเคยต่อหูแล้วเป็นลมเลยอะเป็นลมทุกครั้งเลยอะถึงกับจะเป็นลมเลยเหรอคะแต่ด้วยสปิริตค่ะทั้งคู่ก็กัดฟันสู้ทำต่อเริ่มจากผัดพริกขี้หนูโขลกหยาบให้หอมเลยเอาคู่หมูหนูได้ค่ะว่าอันนี้คือจานเด็ดคือมันเป็นอาหารที่หากินยากไงตอนนี้ปลาเป็นๆหากินยากอะไรทำให้คนได้ติดใจขนาดนี้คะเดี๋ยวไม่บอกเคล็ดลับคือต้องรออีกนิดค่ะเพราะต้องผัดพริกขี้หนูโขลกหยาบให้สุกหอมก่อนเติมน้ำเคี่ยวให้เดือดจากนั้นก็เอาปลาดุกทะเลใส่ลงไปเลยแค่เลยเหรอใบมะกรูดใบมะกรูดต่อไปนี้คุณผู้ชมอย่ากระพริบตานะคะเพราะนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของครูหมูต้องปิดฝาอบไว้แบบนี้แล้วก็ปิดไว้อะคะก็ไม่เดือดไม่จะสุกทานน้ำจะแห้งประมาณกี่นาทีนี่นะไม่เกิน2นาทีปิดฝาทิ้งไว้จนน้ำผัดชาเนี่ยซึมเข้าเนื้อในปลาดุกจนสุกฉ่ำด้วยเครื่องแกงผัดชาจากนั้นก็ปรุงรสให้จัดจานผัดไปเรื่อยๆจนน้ำคลุกคลิกเสร็จแล้วก็ใส่โหระพาพริกแดงซอยกระชายซอยกระเทียมซอยบางๆแล้วก็ผัดลงไปอีกจนน้ำแห้งค่ะเหลือแต่เครื่องคราวกับปลาดุกผัดชาเนื้อเน้นๆจานใหญ่จานนี้แหละค่ะปลาดุกทะเลทั้งตัว250บาทอร่อยมากเผ็ดอ่ะจากเมนูปลาก็ต่อด้วยเมนูปูเนื้อแน่นๆกล้ามโตๆกิโลละพันกว่าตัวนี้ตก9ขีดค่ะอ้ายเกือบจะพลาดแล้วพี่เติ้ลคะพี่เราจะทำอะไรกันนะคะครับผัดพริกไทยดำครับพี่เติ้ลลูกชายครูหมูขอโชว์ฝีมือแทนพ่อค่ะกับเมนูปูเนื้อผัดพริกไทยดำเริ่มจากเจียวกระเทียมพอหอมใส่ปูเนื้อลงไปผัดเติมน้ำสต๊อกแล้วก็ปิดฝาตั้งไฟให้ปูสุกรอไม่ถึง3นาทีเปิดฝาปุ๊บก็ใส่เครื่องคราวต่างๆทั้งกระเทียมซอยบางๆพริกแดงซอยหอมหัวใหญ่ปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยสุดท้ายพริกไทยดำค่ะใส่พริกไทยเยอะไหมคะพอประมาณถ้าใส่เยอะก็เป็นเกินใส่ต้นหอมผักชีได้เลยครับใส่ไหมคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะปูเนื้อผัดพริกไทยดำกล้ามโตๆเนื้อแน่นๆน้ำหนัก9ขีดราคาจานนี้ก็ 1,090 บาทค่ะเป็นเมนูที่ต้นทุนแพงมากแต่จำเป็นต้องมีในร้านเพื่อรองรับลูกค้าที่อยากกินเนื้อปูสดๆคุณภาพดีไหนๆก็กินปูกล้ามโตๆไปแล้วเรามาต่อกันด้วยข้าวผัดปูและกุ้งหอมฉุยจานนี้ว่ากันว่าเด็ดมากถูกต้องต้องสั่งเริ่มจากเจียวกระเทียมให้หอมตามด้วยไข่เป็ดลูกโตๆที่ใช้ไข่เป็ดก็เพราะว่าสีของไข่เนี่ยจะแดงและเข้มจัดจากนั้นใส่กุ้งตัวโตผัดจนสุกตามด้วยข้าวสวยที่โปะด้วยเนื้อปูแน่นๆผัดจนแห้งแล้วก็ปรุงรสค่ะเท่านี้ก็จะได้ข้าวผัดปูสูตรครัวครูหมูแล้วล่ะสังเกตไหมคะว่าอาหารที่นี่จะเสิร์ฟจานใหญ่มากอย่างกุ้งเผาจานนี้ก็เสิร์ฟกันทีเกือบ10ตัวงานนี้น้องแฝดของเราก็ขออาสาผ่าหลังกุ้งกันอย่างทุลักทุเลประมาณนี้เหรอค่ะค่ะเสียบๆเข้าไปเสียบอยู่จะลองค่ะจะจอยก่อนนะจะผ่าลงไปเงี้ยค่ะเอาไอ้คือเผาเสร็จก็ต้องมานั่งหั่นเลยจ้าประมาณนี้ใช่ไหมคะจ้าประมาณนี้ดูท่าทางคงจะไม่รอดงั้นปล่อยให้ป้าเขาทำหนูๆก็มายกเสิร์ฟให้เจ๊ๆที่ตลาดสดกันดีกว่าวันนี้ครูหมูแล้วก็ลูกๆมาด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่ปิดร้านอีกครั้งนึงครูหมูคะสองคนนี้ฝากเข้าไปอยู่ที่ร้านน่าจะไม่รอดไม่รุ่งแน่เพราะว่าเห็นเลือดปุ๊บอ้าจะเป็นลมมันต้องมีเลือดประดกด้วยกลัวทั้งคู่ไหมคะไม่กลัวค่ะนิกกี้กลัวคนเดียวไม่รู้เหมือนตอนเด็กๆคือเหมือนไม่ได้เป็นแผลอะไรไม่ได้หกล้มมานานนะคะแล้วพอต้องไปถึงวันที่ต้องไปเจาะหูใช่ไหมคะหนูก็แบบเหมือนตื่นเต้นมากใจเต้นแรงแล้วพอเจาะจริงๆก็เป็นลมไปเลยค่ะเป็นลมเลยเป็นคนออกนิดนึงค่ะเป็นคนที่กลัวอะไรเราจะแบบ
เหมือนแพนิคจะแบบนี้คิดไปก่อนเลยตื่นเต้นไปก่อนนะคะแล้วจะสร้างไปแล้วพอมันหายไปมันก็จะโอเคใจเย็นลงแต่ก็เป็นลมไปเลยค่ะแล้วตอนนี้มีกี่รูคะโหหนูเจาะไม่ลูกมีไหมมี7รูค่ะเป็นลมไปไม่อยากจะบอกว่าเป็นลมไปทั้งหมด7รูก่อน7รูนี่กว้างละเหรอคะอันข้างนี้มี3ข้างนี้มี4ค่ะแม่ค่ะเป็นลมไปทั้งหมด7ครั้งส่วนมิลลี่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่เป็นลมมั้ยคะไม่กลัวค่ะไม่จ่อค่ะเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่บอกเข้าไป9รูเอาบ้านไปเลยเนื้อที่บนใบหูของหนูพอเหรอเนื่องจากว่าไม่เป็นลมก็เลยเบิ้ลเป็นเก้ารูเป็นเยอะกว่าได้ช่วงหน้าเรามาดูลีลาคุณหนูสู้งานของทั้งคู่กันต่อนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนย้อนพับเจ๊มีข่าวดีของผู้ที่ทำธุรกิจและต้องส่งของไปต่างประเทศมาบอกไปรษณีย์ไทยเขามีบริการ Rogers Post World สามารถส่งของใหญ่น้ำหนักถึง200กิโลกรัมไปต่างประเทศได้ไปได้ยังไงไปดูกันค่ะ